ึบรับรถด้วยโอ้ยไม่สวยเลยอะท้องฟ้ามืดมัวเป็นหมอกไปหมดเลยมีบันไดให้ลงต่อด้วยที่นี่คือลอนดอนอาร์คซึ่งเดิมมีชื่อว่าลอนดอนบริดจ์เพราะมีลักษณะที่คล้ายกับสะพานลอนดอนที่ประเทศอังกฤษเดิมมันเคยเป็นหน้าผาที่เชื่อมติดกันจนกระทั่งปีค.ศ.1990ทั้งสองส่วนขาดออกจากกันโดยสมบูรณ์จากพลังการกัดเซาะที่รุนแรงของคลื่นมหาสมุทรอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะจะต้องเดินขึ้นเดินลงรถตากฝนแบบนี้ไปทั้งวันแต่พอถึงจุดชมวิวถัดไปอยู่ๆแดดก็เปรี้ยงขึ้นมาเฉยเลยค่ะวันนี้พยากรณ์บอกว่าฝนตกทั้งวันประมาณ 10:00 น 11:00 นเนี่ยตก 80-90% ตอนบ่าย 2:00 ตก 100% แต่ที่เห็นเนี่ยคือแบบพระอาทิตย์จ้ามาตอนที่มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ขึ้นแรงลมแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นภาพที่เวลาพระอาทิตย์ออกเต็มๆแล้วอ่ะมันแบบเหลืองส้มตัดกับฟ้าพอดีเลยจุดชมวิวตรงนี้ดูจะเป็นมุมที่เราลงไปใกล้ตัวหินได้มากที่สุดแล้วค่ะโพรงหินนี้มีชื่อว่า The Grotto ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณครึ่งนึงของหน้าผาถ้าเกิดว่าลมแรงหรือน้ำขึ้นสูงการเดินลงมาดูใกล้ๆแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าตอนนี้คลื่นลมสงบดีไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะพูดยังไม่ทันขาดคำแดดของเราไปอีกแล้วค่ะท้องฟ้ากลับมาอึมครึมเหมือนเดิมก็คงจะต้องลุยจุดต่อไปกันทั้งแบบนี้ล่ะค่ะขึ้นรถเบียดเบียดลองนับดูมีมากกว่า12อีกค่ะตรงนี้เป็นเสาหินปูนยักษ์เหมือนที่ Towel for Puzzles แต่ด้วยความที่ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวหลักก็เลยไม่ค่อยมีคนแวะมาเท่าไหร่ค่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติ Bay of Islands ซึ่งทอดยาวออกไป32กิโลเมตรระหว่างเขตเมืองปีเตอร์บอโรกับวานัมบูโขดหินและหน้าผาสูงของบริเวณนี้มีเอกลักษณ์ที่สีสันของทุ่งหญ้าและดอกไม้ป่านอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของนกทะเลด้วยค่ะระหว่างนั้นเราได้เจอนกนางนวลสีเงินตัวหนึ่งยูยูก็หุบขาข้างหนึ่งเข้าไปแล้วก็ยืนด้วยขาข้างเดียวค่ะนอกจากจะเป็นการรักษาสมดุลในการทรงตัวแล้วยังเป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิในตัวให้อบอุ่นด้วยค่ะเพราะขาของนกไม่มีขนทำให้มันสูญเสียความร้อนได้ง่ายกว่าส่วนอื่นยิ่งในช่วงฤดูหนาวหรือเวลาที่ต้องอยู่ในน้ำเย็นๆการยืนขาเดียวก็เหมือนการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแต่ดูเหมือนว่าหลักการนี้เป็นพฤติกรรมร่วมของนกหลายชนิดนะคะรถต่อจนถึงจุดสิ้นสุดของถนนเลียบชายฝั่ง Great Ocean Road ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอลันสฟอร์ดและจากนี้เราจะวกขึ้นเหนือเข้าสู่เขตป่าเขากันอีกครั้งค่ะอ
วันเดอร์แลนด์คาปาร์กนะตรงนี้คือวันเดอร์แลนด์คาปาร์กชื่อดูเรื่องราวมากจอดรถเสร็จแล้วก็เดินมาที่ต้นเทรลดูข้อมูลต่างๆอ๋อมีมีด้วยเหมือนที่เราเจอที่บีชเลย Emergency Marker ให้โทร000คือเบอร์000ของที่เนี่ยเป็นเบอร์อเนกประสงค์ใช้สำหรับการแจ้งข่าวเตือนภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถพยาบาลตำรวจหรือว่าไฟไหม้เหตุด่วนเหตุร้ายสารพัดทุกอย่างครอบคลุมก็คือโทรเบอร์เดียวเลย000แล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีรหัสเหมือนกันอย่างตอนนั้นที่เราเจอที่ชายหาดก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะมีโค้ดว่าหาดเนี้ยโค้ดนี้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ใช่ไหมว่าหาดนี้ชื่ออะไรก็จะให้บอกรหัสอันนี้คือเคสเดียวกันเลยเหมือนกันก็จะมีรหัสบอก GMP ก็คือน่าจะย่อมาจาก Grampian National Park 054ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็โทรเบอร์นี้ได้เลย000แล้วก็แจ้งรหัสตามนี้ก็หวังว่าคงจะไม่เจออุบัติเหตุอะไรเอาล่ะเริ่มต้นเดินกันเถอะมีป้ายนี้ด้วย Survive the heat Extreme heat is dangerous แสดงว่าในหน้าร้อนเนี่ยที่นี่ก็อากาศร้อนโหดร้ายใช้ได้แต่สำหรับวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนเพราะว่าหนาวมากบรรยากาศดีมีเสียงน้ำตกไหลตลอดเวลาไปทางแยกพินนาโคไปทางนี้2กิโลแกรนด์แคนยอน 0.1 กิโลไปทางนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้แบบทั้งคู่เลยทั้งพินนาโคทั้งแกรนด์แคนยอนก็ไปเลี้ยวซ้าย 2.1 กิโลคือแกรนด์แคนยอนของออสเตรเลียนะคะแกรนด์แคนยอนที่อเมริกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกของความใหญ่แบบมหึมาแล้วก็ตื่นเต้นอลังการเป็นหุบเขาที่ใหญ่มากแล้วก็สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาเราอะสมชื่อแกรนด์แคนยอนแต่ว่าของที่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แบบนั้นมันไม่ได้บอกโอ้สุดลูกหูลูกตาเลยแต่ว่ามันได้ความรู้สึกของการได้สัมผัสหุบเขาจริงๆเราเดินเข้าไปในหุบเขาของแกรนด์แคนยอนมันอาจจะต้องใช้เวลานานมากถ้าจะเดินลงไปในทางเทลซึ่งจริงๆของแกรนด์แคนยอนของอเมริกาเนี่ยมันมีทางเทลนะแต่ว่าเราอะไม่มีเวลาพอเพราะมันเส้นทางค่อนข้างไกลมากที่นี่อะแพทว่ามันใกล้มันไม่ได้ไกลมากรีเทิร์นก็แค่ 5.5 กิโลอะรอบข้างคือมันสดชื่นอ่ะได้บรรยากาศของป่าผสมกับหุบเขาหินแพทว่าคาแรคเตอร์ของหินที่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่พาเนลูลูคือเป็นหินแบบบล็อกสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับบีไฮฟ์โดมที่เราไปเดินดูตอนนั้นขึ้นชื่อว่าหินทรายเนี่ยจริงๆมันเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งมีแร่ควอตซ์เป็นส่วนประกอบแต่ว่าหินทรายที่นี่มีลักษณะพิเศษมันเป็นแร่ไอรอนออกไซด์ประกอบกับไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบบางอย่างแล้วแหละที่มันแปลกแตกต่างไปจากหินทรายทั่วไปที่เราเคยเห็นกันหรือว่านำไปใช้ประโยชน์หินทรายที่เพอร์เนลูลูจะมีสีส้มแดงจากไอรอนออกไซด์สลับชั้นกับไซยาโนแบคทีเรียซึ่งมีสีดำพวกมันมีรูปร่างคล้ายรังผึ้งจึงมักจะถูกเรียกว่าโดมรังผึ้งค่ะอ
ส่วนที่พบในบริเวณแกรนด์แคนยอนตรงนี้มีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าเป็นสีเทาดำดูแล้วคล้ายๆหินที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬบ้านเราเลยค่ะซึ่งหลายคนเชื่อว่านั่นคือเกล็ดของพญานาคแพทคิดว่าการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากับธรรมชาติรอบตัวอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมความเชื่อและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับหินในบริเวณนี้เรากลับจินตนาการไปถึงเกล็ดของทีลิควอลูโกซาหรือจิ้งเหลนสองหัวที่เราเคยได้เจอมาแต่เรื่องนี้ถ้ามองในมุมของนักธรณีวิทยาทั้งถ้ำนาคาเพอร์เนลูลูและแกรนด์แคนยอนตรงนี้ทั้งหมดต่างมาจากวัตถุดิบเดียวกันนั่นก็คือหินทรายค่ะSimilar, yes, sandstone. So, geologically, Australia has been under the sea level many, many times. And all the sediments get layering, and you can see the layers. So all these materials get pushed up out of the ground and it cracks. สำหรับบริเวณนี้กระบวนการเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนตะกอนในแม่น้ำโบราณยุคดีโวเนียนค่อยๆสะสมตัวทับถมกันจนมีความลึกถึง7กิโลเมตรในเวลาต่อมาพื้นผิวชั้นหินยกตัวขึ้นแล้ววางตัวในแนวลาดเอียงจากนั้นก็ค่อยๆแตกเป็นร่องขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างซึ่งจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเนื้อหินค่ะหินทรายชั้นบนมีเนื้อละเอียดกว่าจึงแตกเป็นช่องขนาดเล็กส่วนชั้นล่างเป็นหินทรายเนื้อหยาบจะแตกเป็นช่องหินขนาดใหญ่กว่าซึ่งบางช่องก็ถูกน้ำกับลมกัดเซาะเพิ่มเติมจนขอบร่องที่เคยเป็นเหลี่ยมมุมค่อยๆโค้งมนขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแถวนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่จริงๆ 5.5 กิโลรีเทิร์นอะแพทว่าถ้าสำหรับแพทอาจจะมากกว่านั้นเพราะระหว่างทางเนี่ยเราสามารถปีนหินขึ้นมาดูแกรนด์แคนยอนมุมไหนก็ได้ก็เป็นความสนุกสนานดีแต่แพ้ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่เหนื่อยมากเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าจะปีนหินเล่นตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงพินาโคลสักทีดังนั้นก็จะต้องห้ามปรามตัวเองนิดนึงว่าเออโอเคพอแล้วเดี๋ยวเดินไปต่อได้แล้วเพราะว่าเรายังเหลือระยะทางอีกพอสมควรกว่าจะถึงพินาโคลตรงนี้เนี่ยมองขึ้นไปแพทว่านะบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเป็นวอเตอร์เวย์เป็นทางน้ำแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไดร์ซีซั่นน้ำก็เลยแห้งก็เลยเหลือน้ำอยู่แค่ริมๆตรงนี้แหละและน้ำสีเนี้ยมันไม่น่าจะใช่น้ำเน่านะเพราะว่าน้ำมันไหลผ่านตลอดเวลาเหมือนมีการบำบัดอยู่ตลอดดังนั้นมันไม่ใช่น้ำเน่าหรอกแต่แพทเชื่อว่าสีส้มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากการย่อยสลายของใบไม้เหมือนคนเลี้ยงปลากัดอ่ะเขามักจะใส่ใบไม้เข้าไปเพื่อให้ปลากัดสีเข้มสีก็ประมาณนี้เลยสีส้มๆแบบนี้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะน้ำไม่ใสแต่ไหลเย็นเย็นไม่เย็นลองจับดูดีกว่าเอแพไปลองจับตรงนั้นดูน่าจะสะอาดเพราะว่ามันไหลลงมาโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยเย็นทางเหมือนสไลเดอร์เลยอีอีฟองฟ้นเลยอะสรุปคือมันเน่าวะเนี่ยแล้วตะกี้ก็เอามือไปลองเราดมดิไม่ใช่ว่าแบบน้ำเน่านะสันนิษฐานผิดเหรอตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจจนไปได้คำตอบเพิ่มจากคุณลุงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งแกอธิบายให้เห็นภาพชัดเลยค่ะ
all the waterways. We've got beautiful clean water from the rain. And then when the leaves from the gum trees, when they fall into the water, it's like a tea leaf. When you put tea leaves into water, make a cup of tea, you get the brown water, you drink it. And this makes the water an orangey brown colour. Yeah, whatever type of gum tree it is, you get the different colours. Very brown to an orangey colour, sometimes nearly a yellowy colour. Yeah, all just from the tannins, from the eucalypt leaf. ที่จับนะเนี่ยแพทเชื่อว่ามีที่จับเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกอาจจะมีเด็กมาเดินหรือว่าคนสูงอายุมาเดินอันนี้ก็จะช่วยในการประคองได้ดีขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแบบนี้แพทเชื่อว่า My Trekking ก็อาจจะเป็นตัวช่วยไดามองไปข้างๆว่าเราจะต้องปีนหินตรงนี้ขึ้นมาไม่น่าจะเป็นไปได้เลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างบันไดตรงนี้เอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนสามารถที่จะเดินขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยถ้าปีนโซนนี้ขึ้นมานี่คืออันตรายมากอะก็เดินบันไดไปชันมากคุณตากล้องไหวไหมป้ายเตือนโอ้ป้ายเขานี่ชัดเจนดีนะเป็นภาพหนึ่งภาพที่อธิบายความหมายได้ทั้งหมดเลยมีภาพหุบเขาแล้วก็มีพลอยู่ตรงกลางมีสายน้ำอยู่และข้างบนเป็นเมฆฝนตกก็แปลว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยบริเวณนี้น้ำก็จะท่วมแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้จมน้ำได้เพราะว่าตรงนี้เป็นหุบเขาก็น่าจะเป็นน้ำที่พัดพามาในลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันซึ่งอันตรายมากเพราะว่าน้ำแรงและยิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหุบเขาด้วยคือถ้าท่วมทีเราจะไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยดูซิเดินมาเท่าไหร่แล้วอ้าวดูซิเราเลยไม่รู้เลยว่าจะไปพินาโคลเหลืออีกเท่าไหร่ทำไมต้องมาลบออกด้วยเนี่ยก็ตามนั้นแล้วกันจบเส้นทางแกรนด์แคนยอนแล้วบริเวณทั้งหมดที่เราเดินมาคือโซนของแกรนด์แคนยอนจากนี้ต่อไปขึ้นไปข้างบนคือทางไปพินาโคลมาลุยต่อแบบไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปอีกกี่กิโลนี่ลูกศรเขาชี้ให้ไปทางนี้จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีลูกศรอันนี้นะหมุนตัวไปรอบๆเนี่ยมีโอกาสหลงง่ายมากเพราะว่ามันเหมือนกันไปหมดเลยเราอยู่ท่ามกลางอาณาจักรของหินปุ่มสีดำดังนั้นลูกศรสีเหลืองคือผู้ช่วยชีวิตเป็นเนวิเกเตอร์ให้เราเราก็เดินไปตามนี้กี่แพทเห็นแล้วนี่ท่าแดมนี่คือล็อกอาร์นะคะฝีมือมนุษย์ยุคศตวรรษที่21
จริงๆเนี่ยแพทเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะยกย่องสิ่งนี้ว่าเป็นล็อกอาร์ตหรอกอาจจะหาว่าเป็นการกระทำของคนมือบอลคือถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในอดีตเราจะรู้ได้ยังไงว่าชาวออบอยจินในยุคนั้นน่ะเขาจะไม่ถูกว่าแบบนี้เขาก็เขียนลงไปตามผนังเนี่ยเขาก็วาดอะไรของเขาไปตามเรื่องดังนั้นเนี่ยการกระทำหนึ่งการตัดสินว่าถูกหรือผิดมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ระหว่างทางเราเดินมาเจอชะง่อนผาที่มีน้ำตกเล็กๆไหลอยู่นี่ถ้ามาตอนอากาศร้อนเนี่ยตรงนี้คงจะสดชื่นน่าดูเลยค่ะเพราะในฤดูร้อนช่วงเดือนมกราคมอุณหภูมิอาจขึ้นไปสูงถึง36องศาเซลเซียสทางอุทยานจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันเหมือนกับป้ายเตือนที่เราเจอตอนต้นเทรลแต่ในทางตรงข้ามช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดฮวบลงมาต่ำสุดอยู่ที่ราว 1-2 องศาเซลเซียสและมักจะมีฝนตกส่วนตอนนี้เราอยู่ในช่วงรอยต่อของฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิก็ได้มาเจอฝนตกตามนั้นจริงๆและยังมีของแถมเป็นลูกเห็บเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยพยากรณ์นะแพทดูมาตอนเช้าเขาบอกว่าวันนี้มีเมฆแล้วก็บางช่วงเวลาจะมีแดดลำไรซึ่งโอเคไอแดดลำไรเนี่ยเราเห็นแล้วเพราะว่าช่วงเช้ามาเนี่ยท้องฟ้ายังสดใสอยู่มีเมฆก็พอเห็นบ้างแต่เรื่องฝนเรื่องลูกเห็บอันนี้คือไม่มีในพยากรณ์เลยดังนั้นเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมาที่จะมาเจอสภาพอะไรแบบนี้เฮ้ยมันชักจะหนักไปแล้วอะเอาไงดีอะหรือเราจะยอมแพ้ตรงนี้หยุดตรงนี้คือมันก็อีกไกลไงแล้วเป้อันเนี้ยมันไม่กันน้ำด้วยเสื้ออันเนี้ยกันน้ำแต่เป้เนี้ยไม่กันน้ำแล้วกล้องเราอะคือนี้ก็ไม่กันน้ำชุดคุณตะก้องไม่กันน้ำมีหน้าล่ะทำไมแพทถึงรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าชุดมันกันน้ำอยู่แต่ว่ากล้องเนี่ยเปียกแล้วมันจะแบบแย่นี่ข้างหลังเห็นไหมเขาหลบฝนกันอยู่ประโยชน์ที่แท้จริงของที่กำบังหลบแดดได้หลบฝนได้ธรรมชาติได้สร้างที่กำบังไว้ให้มนุษย์แล้วเราเอาอย่างเขาบ้างไหมนี่พยายามชักชวนคุณตากล้องอีก15นาทีเองนะจะไม่ไปจริงๆหรอว่าแล้วก็เดินนำมาหยุดกันน่ะอ๋อเขาหยุดใส่ชุดกันน้ำใส่ชุดกันฝนกันแต่ว่าอุปกรณ์ของเรานั้นไม่พร้อมเลยมีชุดแพ็คคนเดียวที่พร้อมแต่ว่าทั้งคุณตะกล้องและเป้ใบนี้น้ำทะลุผ่านได้อย่างสบายวันนี้ยังโชคดีที่ฝนตกไม่นานพอเริ่มซาเราก็เลยไปลุยต่อได้และจากนี้จะเป็นทางเดินช่วงสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปถึงยอดพินาคอลค่ะ